นี่คือหลวงพ่อขาวนะครับสาธุพี่น้องนี่ครับปางมันดิชัยเนาะองค์สีขาวครับงดงามมากครับนี่ครับพี่น้องวัดเก่าแก่เนาะนี่ครับสวยจริงๆสวยจริงๆโอ้โหพี่น้องงามดีครับนี่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ได้มาเที่ยวชมมากราบไหว้ขอพรครับด้านพูนก็คือหลวงพ่อขาวครับมาถึงแล้วครับพี่น้องวัดเทพธิดารามวรวิหารครับวัดเทพธิดารามวรวิหารงามเด้อพี่น้องนี่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเด้อครับวัดนี้ไม่เคยมาเลยพี่น้องนี่ครับโอ้โหวัดนี้ก็สวยงามเนาะนี่ครับวัดเทพธิดารามพี่น้องนี่ครับด้านทางเข้ากับเป็นสิงห์เนาะนี่ครับแบบเมืองจีนนะครับเป็นสิงโตเนาะวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่ครับสร้างเมื่อปีพ.ศ.2379ครับในสมัยในหลวงรัชกาลที่3ของไทยครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับวัดนี้ก็เป็นพระอารามหลวงเนาะนี่ครับด้านตรงหน้าก็เป็นพระอุโบสถครับเข้ามาแล้วตามด้านข้างจะเป็นรูปปั้นจีนนะพี่น้องนี่ครับวัดนี้ไม่ใหญ่นะครับวัดเทพธิดารามเนาะนี่ครับสวยจริงๆครับพี่น้องแต่วัดนี้ไม่มีช่อฟ้าและใบลกาเนาะโอ้โหพี่น้องงามดีครับว้าวดีครับสวยจริงๆครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับตามด้านข้างกับคล้ายพระปางเนาะนี่ครับพี่น้องคล้ายพระปางครับนี่ครับสวยจริงๆครับวัดเก่าแก่นะพี่น้องนี่ครับด้านซ้ายมือกาเป็นทางไปไหว้ภิกษุณี52พระองค์ครับด้านซ้ายมือไหว้ภิกษุณีเนาะพี่น้องนี่ครับงามดีครับวัดนี้ก็ไม่กว้างนะครับอยู่ข้างโลหะปราสาทเนาะอยู่ข้างวัดราชนาดาครับด้านพูนครับเป็นวัดราชนาดาครับแต่วัดนี้ใบเสมาเดี่ยวนะครับเป็นพระอารามหลวงเนาะแต่ก็มีใบเสมาเดี่ยวครับ
สวยจริงๆครับด่านนี้ก็เป็นเสามังกรครับเป็นเสามังกรแบบเมืองจีนเนาะด้านนี้ก็เป็นพระอุโบสถด้านนี้คืออะไรเนาะด้านนี้ครับการถ่ายคลิปนี้ก็ต้องขอโทษนะครับพี่น้องไม่รู้มุมเนาะนี่ครับอันนี้คืออะไรครับก็เป็นการมาครั้งแรกในชีวิตเด้อครับพี่น้องเอ้วันนี้ไม่เคยมาจริงๆนะครับด้านนี้คืออะไรเนาะด้านนี้ด้านนี้ก็ไม่ให้ขึ้นไปครับตอนนี้ก็ปิดประตูครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับงามดีครับวัดเก่าแก่เนาะนี่ครับต่อไปขอพาพี่น้องขึ้นไปกราบไหว้ขอพรเด้อครับจากพระประธานเนาะหรือว่าหลวงพ่อขาวครับซื้อเก่าเพิ่นก็คือหลวงพ่อขาวครับแสดงว่าวัดนี้เกี่ยวพันกับเมืองจีนเนาะพี่น้องนี่ครับก็มีรูปปั้นจีนครับเป็นรูปปั้นจีนเป็นเทพเซียนครับด้านพู้นคือหลวงพ่อขาวครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆครับหลวงพ่อขาวหรือว่าพระพุทธเทววิราชครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อขาวเนาะนี่ครับสาธุครับนี่คือพระอุโบสถเด้อครับนี่ครับพี่น้องหลวงพ่อขาวจำลองเนาะนี่ครับสาธุครับมองบูชาดอกไม้ธูปเทียนครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นเนาะเป็นทางขึ้นพระอุโบสถครับพี่น้องครับงามดีครับสาธุครับสีขาวครับงดงามมากครับนี่ครับพี่น้องวัดเก่าแก่เนาะนี่ครับสวยจริงๆสวยจริงเป็นรูปเทวดาครับเป็นองค์ครับเป็นภาพเขียนเนาะ
ต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกราบไหว้ขอพรครับสาธุสาธุสาธุครับน้องโอ้โหพี่น้องงามดีครับนี่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ได้มาเที่ยวชมมากราบไหว้ขอพรครับด้านพูนก็คือหลวงพ่อขาวครับงดงามจริงๆครับมาแล้วก็ขอทำบุญครับสาธุครับเป็นสาธุครับซาบเพิ่งเด้อครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาพี่น้องวันนี้ก็เดินผ่านเนาะก็เลยแวะเข้ามาเลยครับวัดเทพธิดารามครับด้านนี้ก็เป็นพระวิหารภิกษุณี52พระองค์ครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับด้านนี้เป็นพระวิหารภิกษุณีเนาะ52องค์เบานัดไปอยู่ไหนมาครับไม่รู้ว่ามีวัดนี้เนาะพี่น้องครับตามด้านข้างก็เป็นพระเจดีย์สีขาวครับนี่ครับเป็นพระเจดีย์สีขาวด้านนี้ก็เป็นพระวิหารครับเป็นทางขึ้นเนาะพระประธานก็ปางมานิชัยครับวัดนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็งดงามมากครับพี่น้องน่ามาทำบุญเนาะน่ามาเที่ยวชมครับสาธุครับพี่น้องครับงามดีครับสาธุสาธุครับนี่คือพระวิหารเด้อครับนะครับสวยจริงๆครับพี่น้องครับก็มีพระภิกษุณีเนาะนะครับ52องค์ครับด้านตรงกลางก็คือพระประธานครับปางมานิชัยครับพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆครับไม่ขอเข้าไปเนาะสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับไม่คิดว่าจะมีวัดนี้เนาะนี่ครับวันนี้ก็เดินผ่านมาเนาะก็เลยแวะเข้ามานะครับก็ต้องขอเซ็นโซนเด้อครับ FC เด้อขอเฮอมาทำบุญเนาะอยู่ที่วัดราชดัดดาครับอยู่ที่วัดเทพธิดารามครับวัดนี้ก็อยู่คือโลหะปราสาทครับหรือว่าวัดราชนาดารามนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นการเข้ามาครั้งแรกในชีวิตเนาะอ
วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับส้มครับถ้าเพื่อชอบเจอชอบใจก็ขอฝากไลค์ฝากแชร์นะครับพี่น้องงามดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับ